ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่9ของหนังสือสยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลีที่ลูกสาวคือแมรี่บัลลีสแตนตันนะคะนำมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนให้สมบูรณ์จนกระทั่งพิมพ์ออกมาเป็นเล่มแล้วก็เป็นหนังสือที่หลายคนอ่านแล้วประทับใจให้ทางความรู้ให้ทางอรรถรสความบันเทิงนะคะเสมือนหนึ่งว่าผู้เขียนได้พาเราย้อนกลับไปในแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5กับเหตุการณ์กับประเพณีและเรื่องราวต่างๆวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามร่วมชมพิธีคล้องช้างนะคะกับมิสเอ็ดนาบรูเนอร์หรือว่ามิสบรูเนอร์ซึ่งครอบครัวแฟรงกินโรเบิร์ตและก็เกรซแฟรงกินมาชวนเธอให้ไปร่วมพิธีนี้โรเบิร์ตบอกว่าพิธีคล้องช้างเป็นหนึ่งในการล่าสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่ผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับความเชื่อทางไสยศาสตร์อันเร้นลับเพราะว่าธรรมชาติของช้างนั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็ประสาทสัมผัสไวมากทำให้เป็นสัตว์ที่จะล่อให้มาติดกับดักได้ยากแล้วก็ว่ากันว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มที่กำลังจะต้อนโขลงช้างจากพเนียรชั้นนอกซึ่งบีบทางให้แคบเข้ามาเป็นรูปปีกกาเพื่อล่อให้ช้างเดินตามช่องประตูเข้าไปยังพเนียรชั้นในนั้นหากมีใครขยับขยื่นหรือส่งเสียงแม้เพียงนิดเดียวก็อาจจะทำให้ช้างทั้งโขลงแตกตื่นหนีไปหมดได้แล้วความพยายามที่ทุ่มเทกันมาสุดหัวจิตหัวใจตลอดหลายวันหรือหลายสัปดาห์ก็จะสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ประทับใจของมิสบรูเนอร์กับการเดินทางไปร่วมพิธีคล้องช้างที่จังหวัดอยุธยาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญฟังได้เลยกับตอนที่9สยามคือบ้านของเราค่ะเกรซกับฉันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเนื้อบางที่สุดเพราะรู้ดีว่าเราจะต้องไปเผชิญกับวันอันยาวนานที่แสนจะร้อนอบอ้าวน่าสงสารโรเบิร์ตที่จำเป็นต้องแต่งตัวเต็มยศสีขาวขอตั้งแบบทหารลงแป้งสีเรียบกริบเมื่อเราไปถึงอยุธยาเมืองหลวงเก่าของประเทศสยามนั้นรถไฟทั้งขบวนก็แน่นขนาดไปด้วยผู้โดยสารเต็มพิกัดทีเดียวจากที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองอยุธยามาบ้างทำให้ฉันทราบว่านครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1545ตรงนี้มีเชิงอัดอธิบายว่าที่ถูกต้องกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1350หรือปีพุทธศักราช1893นะคะซึ่งมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับกรุงลอนดอนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นต่อมานครแห่งนี้ถูกพม่าเผาทำลายลงและหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกเลยบรรดาวัดวาอารามและปราสาทราชวังมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนกลายเป็นป่าไปหมดจะมีก็แต่เพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาวบ้านที่ก่อตัวขึ้นใกล้สถานีรถไฟและตามริมฝั่งแม่น้ำในระยะที่พอมองเห็นซากปรักหักพังได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามจากสถานีรถไฟแห่งนี้เรายังต้องเดินทางด้วยเรือสำปั้นต่อไปตามลำคลองผ่านบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าลอยน้ำที่กระเพื่อมขึ้นลงตามกระแสน้ำอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะไปถึงยังพเนียรคล้องช้างและเมื่อเดินทางไปถึงพเนียรคล้องช้างนะคะมิสเอ็ดนาก็บอกว่าเธอและเพื่อนก็ตรงไปยังศาลาที่จัดไว้สำหรับข้าราชการแล้วก็แขกต่างประเทศค่ะก็แสดงว่ามีแขกต่างประเทศเข้าร่วมในงานนั้นด้วยไม่น้อยนะคะแล้วก็ได้พบกับขุนนางที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งมีลูกชายเรียนอยู่โรงเรียนที่โรเบิร์ตสอนอยู่ท่านผู้นี้จบการศึกษามาจากต่างประเทศจึงสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษให้มิสบรูเนอร์ฟังได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นโชคอย่างเรียกว่าเป็นโชคอย่างมหันต์ของเธอเลยทีเดียวนะคะที่เจอกับผู้ที่เรียนจบมาจากต่างประเทศพระพลาที่ประทับก็ประกอบไปด้วยศาลาหลายหลังนะคะ
แล้วก็คลาคล่ำไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระเจ้าอยู่หัวเป็นช่างภาพสมัครเล่นซึ่งพระองค์ก็ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยแล้วก็ทรงถ่ายรูปอยู่อย่างตั้งพระทัยมิสบรูเนอร์บอกว่าเหล่าสตรีที่ตามเสด็จดูสวยงามเลิศหรูราวกับตุ๊กตาต่างแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องประดับและเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันสดใสบรรดาพระมเหสีเจ้าฟ้าหญิงและเจ้าจอมล้วนแวดล้อมไปด้วยเหล่านางกำนันบางวางท่าเหมือนไม่สนใจใยดีสิ่งใดบางแสดงอาการเบื่อหน่ายออกมาชัดๆและบางก็แสดงอาการตื่นเต้นอย่างไม่อายใครกับการได้รับอิสรภาพแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆจากชีวิตความเป็นอยู่แบบนางห้ามภายในกำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งมีทั้งผู้คุมหญิงหรือว่าโครนที่คอยสอดส่องจ้องจับผิดแล้วก็คนใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลามิสบรูเนอร์มองไปรอบๆพเนียดซึ่งมีผู้คนออกันอยู่เป็นทิวแถวต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสสวยงามมิสบรูเนอร์กะประมาณว่าคนที่มาเข้าร่วมชมการคล้องช้างครั้งนี้น่าจะมากันหลายพันคนแน่ๆในขณะที่โรเบิร์ตบอกว่าน่าจะเฉียดหมื่นมากกว่าคือน่าจะมากถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะเฉียดหมื่นมิสบรูเนอร์ก็ตื่นตาตื่นใจกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของผู้คนเช่นเดียวกับเกรซก็ตามประสาผู้หญิงนะคะตื่นตาตื่นใจกับเสื้อผ้าที่มีสีสันสวยงามภายในพระเนียดชั้นในมีช้างป่าตัวใหญ่มหึมานับร้อยตัวเดินวนเวียนไปมาแล้วก็มีช้างที่ฝึกแล้วหลายเชือกเดินปะปนอยู่ด้วยโดยแต่ละเชือกมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่บนหลังถือเหล็กด้ามยาวๆอยู่ในมือเพื่อนขุนนางซึ่งลูกชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนโรเบิร์ตนะคะก็เล่าให้ฟังว่าคนฝึกช้างเรียกว่าควานช้างแล้วช้างที่พวกเขาขี่อยู่นั้นก็เป็นช้างที่เชื่องมากเพราะว่าถูกฝึกมานานหลายปีแล้วทั้งควานและช้างจะทำหน้าที่เหมือนเป็นตำรวจคอยป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสู้หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นในหมู่ช้างป่าคือหมายถึงช้างที่ถูกฝึกนะคะกับควานช้างก็จะคอยตรวจตราดูแลมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าพวกเขาต้องกล้าหาญมากทีเดียวนะคะถึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางช้างป่ามากมายขนาดนั้นได้เพื่อนขุนนางที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็บอกว่าใช่แล้วครับแมมพวกเขากล้าหาญมากเพราะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกับพ่อและก็ปู่ของพวกเขานั่นแหละคนเหล่านี้มาจากที่ที่ห่างไกลตัวเมืองออกไปและใช้ชีวิตอยู่กับช้างในป่าลึกมาตลอดแล้วครอบครัวของเขาล่ะคะอาชีพนี้มีผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรบ้างพวกเขาจะดีใจกันมากเลยครับเมื่อถึงเวลากลับบ้านหลังจากที่ต้องลำบากตรากตรำและเสี่ยงอันตรายอยู่ในป่านานหลายเดือนภรรยาของเขาก็ยินดีมากเหมือนกันครับมีข้อห้ามมากมายสำหรับภรรยาที่อยู่ทางบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับสามีนับตั้งแต่วันที่ควานช้างทั้งหลายเริ่มต้นการผจญภัยอันยาวนานแล้วก็เต็มไปด้วยพยันตรายนี้เลยล่ะครับสำหรับข้อห้ามที่ภรรยาจะต้องระมัดระวังมีดังนี้นะคะเพื่อนขุนนางที่อธิบายภาษาอังกฤษก็เล่าให้ฟังบอกว่าเช่นภรรยาจะต้องนอนบนเสื่อเปล่าๆจะต้องไม่นั่งเอาขาคล่อมธรณีประตูจะต้องไม่ทิ้งเศษไม้หรือขยะกองสุมไว้ที่ใต้ถุนบ้านและก็จะต้องไม่ใช้เครื่องสำอางใดๆทั้งสิ้นพวกเธอจะต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดนี้อย่างเคร่งครัดหากผิดพลาดไปแม้แต่ข้อเดียวสามีที่อยู่ในป่าเกิดพลัดตกลงมาจากหลังช้างซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุกคนก็จะพากันตราหน้าว่าเป็นความผิดของเธอทันทีโรเบิร์ตก็หันไปมองเกรซด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ว่าฉลาดจริงๆพวกเราชาวอเมริกันน่าจะมีกฎอะไรแบบนี้บ้างนะเวลาที่เราต้องจากบ้านไปไหนไกลๆเก
รซก็บอกว่าคงถูกใจคุณมากละสิท่าขุนนางที่เป็นชาวสยามไม่ทันเข้าใจในบทสนทนาที่สามีภรรยาเขาสรรพยอกกันก็เล่าต่อไปว่าในวันแรกของพิธีคล้องช้างนั้นควานช้างทุกคนเข้าไปทำพิธีจุดธูปตรงศาลกลางพเนียดแล้วหัวหน้าควานก็บังคับช้างให้คุกเข่าลงเพื่อถวายคำนับพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งใครได้เป็นหัวหน้าในการล่าช้างระดับนี้ก็จะถือเป็นเกียรติสูงสุดทีเดียวและพระเจ้าอยู่หัวก็จะพระราชทานรางวัลให้เขาด้วยมิสบรูเนอร์พุ่งความสนใจไปที่รั้วซุงค่ะแล้วก็พอมองออกว่ามันสร้างขึ้นด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ที่สูงประมาณ20ฟุตหลายต้นด้วยกันส่วนตรงกลางระหว่างศาลาทั้งสองหลังกันเป็นประตู2ชั้นดูคล้ายๆเป็นคอกขุนนางผู้นั้นก็อธิบายบอกว่านั่นคือคอกสำหรับจับช้างตัวที่จะคัดไว้ฝึกนะครับในระหว่างที่ต้อนช้างทั้งโครงไปอาบน้ำวันละ2ครั้งพวกควานช้างจะเลือกจับช้างเอาไว้ทีละตัวแล้วก็จะจับเอาไว้ทั้งหมดเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เหลือก็ถูกปล่อยกลับเข้าป่าไปเป็นอิสระตามเดิมเห็นพวกผู้ชายที่ยืนอยู่บนขอบประตูนั่นไหมล่ะครับพวกเขาจะเป็นคนยกประตูที่ทำด้วยท่อนซุงนั่นขึ้นลงแล้วก็ในตอนสายๆเมื่อช้างทั้งโขลงถูกต้อนไปยังหนองน้ำที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยหลาผู้ชมที่มุงดูกันก็ต้องแยกออกจากกันเป็นสองฝากเพื่อเปิดทางให้โขลงช้างเดินผ่านผู้คนต่างแสดงอาการตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อช้างพลายงายาวตัวใหญ่ที่สุดในฝูงเดินเข้าไปใกล้ประตูคอกมันฉลาดมากทำให้ผู้ที่ดูแลยังไม่สามารถจับได้จนถึงบัดนี้ช่วงนาทีที่ช้างพลายกำลังเดินเข้าไปใกล้ประตูคอกนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนใจระทึกช้างที่ฝึกแล้วหลายเชือกช่วยกันต้อนช้างป่าตัวอื่นๆให้ตื่นกลัวและเดินไล่หลังเจ้าช้างพลายมาแต่แล้วจู่ๆเจ้าช้างพลายก็เร่งฝีเท้าขึ้นไปประชิดตัวที่อยู่ข้างหน้ามันชิดจนไม่สามารถจับมันแยกเอาไว้ตัวเดียวได้ขากลับจากอาบน้ำก็เช่นเดียวกันมันฉลาดเกินกว่าจะยอมถูกจับไปอยู่ในคอกแต่เพียงลำพังและเมื่อถึงเวลาปล่อยโขลงช้างป่าให้ไปอาบน้ำอีกครั้งในตอนบ่ายผู้ชมต่างก็ตื่นเต้นประทึกใจกันอีกครั้งเพราะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถจับเจ้าช้างพลายตัวนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นชัยชนะสุดยอดส่งท้ายพิธีคล้องช้างครั้งนี้ในขณะที่พวกเขาทยอยนำช้างป่าผ่านประตูไปทีละไม่กี่ตัวนั้นช้างที่ฝึกแล้วกับควานช้างก็จะคอยไล่ต้อนอยู่ข้างในแล้วก็จะต้องทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวที่สุดกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเปิดปิดประตูตอนนั้นตอนที่ช้างพลายตัวนั้นเดินมาถึงปรากฏว่าคอกว่างอยู่พอดีมันไม่สามารถจะถอยหลังกลับออกมาได้อีกเพราะว่ามีควานคอยเงื้อเหล็กแหลมอยู่ในระยะประชิดมันจึงถูกบังคับให้เดินผ่านประตูแรกเข้าไปในคอกซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองลูกช้างตัวหนึ่งก็เกิดเล็ดลอดเข้าไปด้วยโดยไม่ทันมีใครได้เห็นเมื่อประตูสูงด้านนอกเลื่อนลงมาปิดช้างตัวนั้นก็รู้ว่ามันตกเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังไปเสียแล้วมหากรรมแห่งความเดือดดาลที่แสนโหดร้ายน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นไม่มีเสียงเชียร์หรือเสียงหัวเราะจากผู้คนเหมือนเคยมีแต่เสียงหวีดร้องดังทะลุทะลวงแก้วหูพร้อมกับเสียงร้องแปรนอย่างโกรธแค้นทันใดนั้นเองค่ะเจ้าช้างพลายที่มีขนาดร่างกายใหญ่โตมโหฬารเป็นพิเศษตัวนี้ก็ยืนผงาดขึ้นด้วยสองขาหลังแล้วก็โถมตัวสุดแรงเกิดลงไปบนลูกช้างที่ไม่รู้อีโนอีเนที่พลัดหลงเข้ามาแล้วก็ใช้งาอันทรงพลังของมันจ้วงแทงลงไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือโมโหมากไม่รู้ว่าจะไปลงกับใครก็เลยมาลงกับเจ้าลูกช้างน้อยผู้คนที่เฝ้าชมนะคะก็เงียบไปตามๆกันกับภาพอันโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นกับเจ้าลูกช้างน้อย
มิสบูเนอร์บอกว่าเธอเองรู้สึกจุกเหมือนกับมีคนมาชกเข้าที่ท้องและเมื่อหันไปสบตากับเกรซก็เห็นว่าเกรซเองก็พยายามที่จะไม่มองภาพนั้นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันหวาดเสียวมากเหลือเกินช้างซึ่งตกอยู่ในที่คุมขังตัวนั้นค่อยๆสงบลงทีละน้อยและก็ดูเหมือนจะยอมรับในชะตากรรมของตนในที่สุดควานนำเชือกบาดเส้นใหญ่และก็หนักมาคล้องรัดที่เท้าทั้งสี่ของมันแล้วการฝึกก็เริ่มต้นขึ้นเริ่มขึ้นตรงหน้าพระพราที่ประทับนั่นเองโดยช้างที่ฝึกแล้วสี่เชือกพร้อมด้วยควานบังคับให้เจ้าช้างนักโทษเดินหน้าถอยหลังได้สำเร็จจากนั้นความยินดีปรีดาก็กลับคืนมาสู่เหล่าชาววังและชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งพิธีคล้องช้างได้ดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายทุกอย่างเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังไว้ซึ่งมิสบรูเนอร์ได้พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเราไม่ได้อยู่ดูการปล่อยช้างป่าที่เหลือและไม่ได้อยู่ดูการเฉลิมฉลองอื่นๆรอบพระเนียดนั้นเพราะรู้ว่าพวกเขาคงจะฉลองกันจนดึกดื่นเหมือนอย่างที่เคยทำกันมาเป็นประเพณีแต่สิ่งที่ฉันได้พบเห็นมานี้คงจะอยู่ในความทรงจำของฉันไปอีกนานเท่านานห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังห้องสมุดหลังไม้นะคะกับเรื่องสยามคือบ้านของเราที่แปลโดยเด็กวัฒนารุ่น100ค่ะจากต้นฉบับที่เรียบเรียงโดยแมรี่บัลลี่สแตนตันนะคะซึ่งเธอได้รวบรวมมาจากต้นฉบับของแม่เอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ที่เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันนะคะเดินทางเข้ามาในประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งในการเล่าเรื่องนี้จะเรียกเธอว่ามิสบรูเนอร์ตามสถานภาพในขณะนั้นค่ะในปีคริสต์ศักราช1904ประมาณต้นเดือนมกราคมมิสบรูเนอร์ได้รับจดหมายจากน้องสาวซึ่งเป็นห่วงว่าเธออาจจะทำอะไรบุ่มบ่ามลงไปโดยไม่ยั้งคิดและพร้อมกันนั้นเธอก็แสดงท่าทีสนใจเป็นอย่างมากกับเรื่องหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ามิสบรูเนอร์จะละเลยแล้วก็ไม่ได้เขียนเล่าลงไปในจดหมายของเธอมาก่อนนั่นก็คือเรื่องของชายหนุ่มมิสบรูเนอร์จึงเขียนตอบน้องสาวไปเพื่อให้เธอสบายใจว่าเลสลี่ที่รักพี่พอจะจับได้จากจดหมายฉบับสุดท้ายของเธอว่าเบื้องหลังความเป็นห่วงเป็นใยที่เธอมีต่อพี่นั้นมีความอยากรู้อยากเห็นซ่อนอยู่ด้วยพี่เลยต้องขอรีบให้ความกระจ่างแก่เธอเสียหน่อยอย่าห่วงไปเลยจ้ะชีวิตของพี่ที่นี่มีเรื่องน่าตื่นเต้นมากมายพออยู่แล้วแถมพี่ยังต้องหมกมุ่นอยู่กับการคิดหาวิธีปรับตัวให้ชินกับวิถีชีวิตในเมืองร้อนอีกด้วยแค่นี้ก็ทำให้พี่ไม่มีเวลาว่างพอที่จะคิดเปลี่ยนสถานภาพตัวเองจากการเป็นหญิงโสดไปเป็นอย่างอื่นแล้วละจ้ะอีกอย่างตัวพี่เองก็ติดเงื่อนไขสัญญาอยู่ว่าจะไม่แต่งงานเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีแล้วพี่ก็ยังรู้มาอีกด้วยว่าพวกหนุ่มๆส่วนใหญ่แถวนี้ต่างก็ติดเงื่อนไขเรื่องที่ว่าจะต้องไม่ลงหลักปักฐานด้วยกันทั้งนั้นแถมยังเป็นเงื่อนไขที่นานกว่าของพี่ซะอีกพี่คงจะต้องบรรยายสถานการณ์ที่นี่ให้เธอฟังเสียหน่อยผู้หญิงคนอื่นๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพี่อาจจะนึกอิจฉาพี่บ้างก็ได้เพราะพี่เป็นสาวอเมริกันเพียงคนเดียวที่ยังไม่มีพันธะในนครอันกว้างใหญ่นี้แต่เรื่องของเรื่องก็คือในกรุงเทพเวลานี้ก็มีหนุ่มอเมริกันที่ยังโสดอยู่แค่คนเดียวเหมือนกันแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่เชยและก็น่าเบื่อมากด้วยไม่ใช่ชายในฝันของพี่เลยแหละจ้ะมีหนุ่มอเมริกันอีกคนทำงานอยู่ในป่าไม้สักทางภาคเหนือเขาก็หน้าตาดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะห้าวๆอยู่สักหน่อยแต่เขามีแม่ที่ร้ายกาจมากที่พบเขาที่สถานทูตและหลังจากนั้นเพื่อนชาวอังกฤษซึ่งมีสามีเป็นผู้อำนวยการของโรงกษาปหลวงก็วางแผนให้เราได้พบกันอีกในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่โรงแรมโอเรียนเต็นเราเลยได้เต้นรำกันด้วยพอ 2-3 วันถัดมาเราก็เจอกันอีกครั้งในงานปาร์ตี้ที่สนุกมากทีเดียวล่ะ
แต่คราวนี้แม่ของเขาเกิดปวดประสาทขึ้นมาอย่างกระทันหันเขาไม่เพียงแต่ต้องรีบพาแม่ออกไปจากงานในทันทีเท่านั้นนะแต่ยังต้องคอยดูแลประคบประงมเธออย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจนกระทั่งเดินทางกลับภาคเหนือไปเรื่องของเราก็เลยจบลงแต่เพียงเท่านี้จากนั้นมิสบรูเนอร์ก็เล่าต่อว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอเพิ่งได้พบหนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ชาวเดนมาร์กคนหนึ่งทั้งคู่มักจะเจอกันโดยบังเอิญตามที่ต่างๆอยู่เรื่อยแล้วก็ยังมีหนุ่มตระกูลขุนนางเบลเยียมอีกคนซึ่งเธอได้เล่นแบดมินตันด้วยเป็นครั้งคราวที่สถานทูตอเมริกันผู้ชายคนนี้หล่อมากหล่อจนกระทั่งมิสบรูเนอร์บอกว่าเธอแทบไม่เป็นอันได้มองลูกขนไก่เลยเพราะมัวแต่มองคนเล่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างไรรายนี้มิสบรูเนอร์ก็บอกว่าคงไม่สามารถจะแต่งงานด้วยได้เพราะว่าเธอเองนั้นเป็นอเมริกันขนานแท้ประเภทลูกทุ่งตะวันตกที่โตมากับท้องไร่ท้องนาคือคนนี้นี่เป็นหนุ่มตระกูลขุนนางนะคะส่วนบรรดาหนุ่มโสดชาวอังกฤษอีกหลายสิบคนที่เธอได้เจอตามโบสถ์และตามเทศกาลต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกดื่มหนักจนเธอเองก็นึกไม่ออกว่าจะอยู่กันได้ยังไงอีกอย่างก็คือคนกลุ่มนี้มีอยู่หลายคนที่ชอบเลี้ยงสาวชาวพื้นเมืองเอาไว้คอยดูแลบ้านช่องห้องหอของเขารวมทั้งตัวของเขาแบบหลบๆซ่อนๆแต่ก็ซ่อนได้บ้างไม่ได้บ้างพี่ไม่แน่ใจเลยว่าควรจะทำตัวอย่างไรดีถ้าเกิดไปแต่งงานกับคนพวกนี้เข้าแล้วมารู้ทีหลังว่าเขาเคยมีผู้หญิงพื้นเมืองมาก่อนหน้าเราแล้วก็จ่ายเงินจ้างให้เลิกรากันไปถึงกระนั้นหล่อนก็อาจจะยังคงเดินโฉบไปโฉบมาอยู่ในบ้านแถมบางคนอาจจะมีลูกออกมาเป็นเด็กผิวขาวเสียด้วยซ้ำพี่คงไม่มีความเป็นผู้ดีมากพอเหมือนอย่างผู้หญิงชาวเยอรมันคนหนึ่งที่เคยได้ยินมาว่าเธอเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้ด้วยการรับเอาครอบครัวนั้นเข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านทั้งขโยงแถมยังอุทิศตนดูแลคนพวกนี้เป็นอย่างดีอีกด้วยจริงๆแล้วมิสบรูเนอร์ก็บอกว่ายังมีหนุ่มชาวอังกฤษอยู่อีก3คน3คนนี้ชอบมาโรงเรียนวังหลังเป็นประจำค่ะเธอเรียกพวกเขาว่า3ทหารเสือเพราะว่า3หนุ่มมักจะมาด้วยกันเป็นทีมคนนึงดูจะชอบสังคมของคนอเมริกันมากมิสบรูเนอร์มักจะพบเขาเวลาไปงานเลี้ยงน้ำชาที่สถานทูตอีกคนหนึ่งชื่อนายแมนนิงคนนี้ขยันมาที่โรงเรียนอาทิตย์ละ3วันตอน6โมงเช้าไม่เคยขาดเพื่อร่วมเล่นแบดมินตันกับคณะครูเป็นเวลา1ชั่วโมงทั้ง3คนนี้ยังเป็นแขกประจำในวันแอทโฮมของพวกเธอด้วยนะคะแต่คนสุดท้ายใน3คนนี้ไม่ชอบผู้หญิงเข้าใจว่าคงจะถูกบังคับให้มาหรือไม่ก็คงตามมาเพื่อคอยจับตาดูเพื่อนทั้งสองของเขาเอาไว้มากกว่านายแมนนิ่งเป็นคนเสียงดีและก็ชอบร้องเพลงซึ้งๆส่วนนายรันตันอีกคนหนึ่งในทีมมิสบรูเนอร์บอกว่าในคืนที่พระจันทร์สวยคืนหนึ่งนะคะนายรันตันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ชวนเธอแล้วก็เพื่อนๆไปนั่งเรือเล่นกันนับเป็นฉากที่โรแมนติกสมบูรณ์แบบทีเดียวแต่จู่ๆอบีคนแจวเรือก็เกิดอยากจะอวดฝีมือแจวเรืออีท่าไหนก็ไม่รู้ทำเอาน้ำกระจายแล้วปลาตัวเล็กๆตั้งหลายตัวกระเด็นเข้ามาในเรือแล้วก็มาตกอยู่แทบเท้าพอดีแค่นั้นยังไม่พอนะคะมิสคูเปอร์ที่ตามมาเป็นพี่เลี้ยงก็คอยประกบแล้วก็คอยชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้หยุดทำให้ต้องหันมาตั้งใจฟังเธอพูดอยู่พอสมควรอีกด้วยคือแหมก็ว่ากำลังโรแมนติกแล้วทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะติดได้มากนักเพราะว่ามิสคูเปอร์เนี่ยตามไปคุมแล้วอาบีก็ทำเสียเรื่องมิสบรูเนอร์ก็ลงท้ายจดหมายว่าเห็นไหมจ้าเลสลี่ชีวิตมันก็มีช่วงดีๆอยู่บ้างหรอกนะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามานี้คงจะช่วยให้เธอมั่นใจได้เลยแหละว่าชีวิตพี่จะไม่ยุ่งวุ่นวายเพราะเรื่องความรักอย่างแน่นอนจ้ะรัก
เอดน่านี่คือจดหมายที่เธอเขียนไปถึงน้องสาวนะคะซึ่งเอดน่าหรือว่ามิสบรูเนอร์ก็บอกว่าพอมาถึงจุดนี้เธอเข้าใจดีเลยว่าทำไมถึงมีคำกล่าวที่ว่าผู้หญิงชาวตะวันตกที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสยามเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็กลับบ้านไปโดยไม่ยอมกลับมาอีกเลยนั้นมีจำนวนสูงกว่าคนที่อยู่ที่นี่ได้จริงๆมากมายนะคือพูดง่ายๆว่าคนที่มาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องกลับบ้านไปเนี่ยมีมากกว่าคนที่มาแล้วอยู่ยาวๆนะคะส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้นานเพราะว่าการที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้บรรยากาศทางสังคมที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดสำหรับผู้หญิงแล้วก็ต้องปรับตัวกับดินฟ้าอากาศในเขตมรสุมที่หน้าร้อนก็ร้อนอบอ้าวต้องกินอาหารที่ไม่คุ้นเคยถือว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมหันต์แล้วก็แถมท้ายด้วยปัญหาเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เธอจะต้องคอยไล่ตามแฟชั่นทางตะวันตกให้ทันภายใน 1-2 ปีนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินกว่าที่ผู้หญิงหลายคนจะทนไหวทีเดียวชีวิตในช่วง3ปีแรกของมิสเอดนาบรูเนอร์ณดินแดนตะวันออกไกลแห่งนี้นะคะยังต้องเผชิญกับการปรับตัวจากการไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกทันสมัยเธอต้องคอยฝึกฝนตัวเองให้พร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและก็ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีเอาไว้เสมอเธอต้องตั้งรับทุกๆเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมมันไว้ในความทรงจำเพราะเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยความเต็มใจแล้วก็เธอก็คงจะต้องลาจากไปในที่สุดไม่ว่าเธอจะรักผู้คนแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับประเพณีต่างๆของที่นี่มากมายเพียงใดแต่ถ้าเธอไม่รู้จักที่จะเผชิญกับความยากลำบากด้วยความตั้งใจจริงด้วยความหวังและด้วยความสนุกเธอจะอยู่ที่นี่ไม่ได้การใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆแต่เพียงผิวเผินเป็นเรื่องที่ไม่ควรแม้แต่จะคิดคือถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่อย่างมีความหมายไม่ใช่อยู่ไปวันๆมิสบรูเนอร์เล่าถึงกรุงเทพในช่วงต้นศตวรรษคือคริสต์ศตวรรษที่20เธอบอกว่ากรุงเทพเป็นแดนสวรรค์แห่งความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์โดยมีชีวิตอันหรูหราของราชสำนักเป็นจุดศูนย์กลางเหล่าพระราชวงศ์สามารถเสด็จไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องมีทหารคุ้มกันและไม่ต้องแสดงพระองค์นอกจากนี้กรุงเทพยังเป็นเมืองที่ปราศจากความยากจนข้นแค้นชนิดที่ทำให้ผู้คนหยาบคายไร้ศีลธรรมจรรยาหรือเห็นแก่ตัวซึ่งมักจะพบเห็นอยู่เสมอในมหานครอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้แต่กระนั้นสภาพความเป็นอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนก็ยังคงเป็นสิ่งที่โหดร้ายเหลือแสนสำหรับชาวตะวันตกอยู่ดีซึ่งธรรมชาติที่แตกต่างนี้ก็ทำให้บรรดาชาวตะวันตกนะคะต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองในหลายๆด้านเพราะว่าถ้าตกลงใจแล้วว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องอยู่อย่างสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขต้องปรับตัวในช่วงหน้าฝนค่ะอากาศก็จะชื้นแฉะอยู่ทั้งวันทั้งคืนต้องคอยต่อสู้กับเชื้อรากับยุงต้องนอนในมุ้งแล้วก็มีบางครั้งเมื่อผดผื่นคันจากความร้อนกำลังกำเริบถึงขีดสุดนะคะมิสบรูเนอร์นี่ก็ร่ำอยากจะออกมานอนนอกมุ้งใจจะขาดแต่ก็ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าจะเสี่ยงกับการเป็นไข้มาลาเรียเธอบ่นบอกว่าในตอนกลางคืนทันทีที่จุดตะเกียงความสงบสุขก็จะหายไปทันทีไม่ว่าจะนั่งอ่านหนังสือหรือว่าคุยกับแขกผู้มาเยือนยุงและแมลงมีปีกอื่นๆก็จะบินมาเป็นฝูงสัตว์เหล่านี้ก็จะคอยเข้ามารบกวนไม่ได้หยุดหย่อนละค่ะแล้วก็ยังมีเจ้าตัวชีปะขาวสีเงินหน้าตาน่ารักรู้จักไหมคะ
ซึ่งตัวนี้ก็สามารถทำให้ผิวหนังเป็นผื่นปวดแสบปวดร้อนได้เพียงแค่ละอองจากปีกของมันมาโดนผิวเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีจิ้งจกเธอเล่าถึงจิ้งจกบอกว่ามันมักจะวิ่งปรุดปราดไปมาอยู่บนเพดานห้องแล้วก็อาจจะตกปุ๊ลงมาแล้วก็คลานหายวับไปเหลือทิ้งเอาไว้แต่หางที่ยังกระดุกกระดิกอยู่กับพื้นและนอกจากนั้นนะคะตัวที่โตกว่าแล้วก็มีลายจุดเต็มตัวนั่นก็คือตุ๊กแก่มีความสามารถพิเศษที่จะคอยโผล่พรวดออกมาจากหลังรูปภาพหรือว่าหลังตู้ใบใดใบหนึ่งตอนที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ส่งเสียงร้องที่หน้าขนพองสยองกร้าวอย่างที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนโดยปกติตุ๊กแกก็จะร้องติดต่อกันหลายๆครั้งขึ้นต้นด้วยเสียงที่ดังมากจากนั้นก็ค่อยๆเบาลงเธอบอกว่าชาวสยามในยุคนั้นบอกเธอนะคะว่าจะต้องคอยนับจำนวนครั้งที่มันร้องถ้านับได้7ครั้งแปลว่าจะโชคดีค่ะบ้านใครมีตุ๊กแกไหมคะว่างๆลองนับดูมีแมลงสาบด้วยนะคะแมลงสาบตัวใหญ่ที่แสนจะน่ารังเกียจพวกมันจะออกมารังควานหลังจากพรบค่ำไปแล้วต้องต่อสู้กันในระยะประชิดแบบตัวต่อตัวค่ะแต่ว่าคนรับใช้ซึ่งนับถือศาสนาพุทธจะไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆทั้งสิ้นแม้แต่แมลงสาบนี่นะคะเพราะพวกเขาเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่สัตว์เหล่านี้อาจจะเคยเป็นบรรพบุรุษของพวกเขามาก่อนในชาติที่แล้วแล้วก็ยังมีมดที่จะชอบเข้ามาอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ลิ้นชักมีทั้งมดดำมดตัวเล็กๆที่มาขึ้นขนมหวานวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้พวกมันมารบกวนได้ก็คือต้องเก็บขนมเอาไว้ในตู้กับข้าวที่มีน้ำหล่อขาตู้อยู่เสมอแล้วก็มีแมงป่องช้างค่ะแมงป่องช้างตัวใหญ่ๆนะคะที่มักจะอยู่ตามมุมมืดแล้วก็มีตะขาบตัวยาว 3-6 นิ้วที่ชอบขดตัวซ่อนอยู่ใต้กระถางต้นไม้แล้วก็มีงูซึ่งมักจะอยู่ตามที่มืดๆแล้วก็เคยเจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะคือถ้าไม่คอยสำรวจตามที่มืดให้ดีซะก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจองูวันหนึ่งหลังอาหารค่ำในขณะที่นั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะอาหารมิสบรูเนอร์บอกว่าเธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างหล่นลงมาที่ตักด้วยสัญชาตญาณนะคะเธอกระโดดผึ่งขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็ถกกระโปรงขึ้นปรากฏว่าเป็นอะไรทราบไหมคะตะขาบตัวยาวประมาณ4นิ้วค่ะกำลังเกาะติดอยู่บนกระโปรงผ้าใหม่แขกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอังกฤษที่ทำงานก่อสร้างทางรถไฟกำลังอุ้มแมวไทยของเขาอยู่บนตักพอดีเขาก็เลยรีบเอาอุ้งเท้าแมวมาปัดตะขาบตัวนั้นออกไปได้อย่างทันท่วงทีโหสยองนะคะอีกคืนหนึ่งหลังจากเสร็จการประชุมที่โบสถ์เธอเดินออกมาเป็นคนแรกโดยไม่ได้ถือตะเกียงมาด้วยเหมือนเคยในขณะที่เดินออกมาเกือบจะถึงถนนก็ได้ยินเสียงคนที่เดินตามหลังมาส่งเสียงตะโกนแล้วก็ตีพื้นปั๊บ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 เป็นการใหญ่มีงูค่ะงูเห่าตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ตรงกลางทางที่เธอเพิ่งจะเดินผ่านมานั่นเองนี่คือประสบการณ์การปรับตัวให้เข้ากับความเป็นอยู่ในเขตมรสุมที่มีอากาศร้อนชื้นและก็เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ต่างๆนานาที่ในเมืองหนาวไม่มีนะคะติดตามชีวิตของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ต่อไปได้ค่ะกับตอนหน้าตอนที่10สยามคือบ้านของเราติดต่อกับผู้จัดรายการได้ทาง Facebook ส่วนตัวนะคะทักทายกันได้ที่นั่นค่ะรัศมีมณีนินนะคะ RASAMEMANEENIL คนจากชื่อภาษาไทยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าส่งคำขอเป็นเพื่อนไปแล้วนะคะรบกวนอินบ็อกซ์บอกด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง